วันนี้ผมพามาชมนะครับ Benelli TNT 300S มือ2 2กิโลอีกแล้วนะครับสวัสดีครับ YouTube Channel D Big Bike นะครับหรือร้าน D เจริญยนต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถ Big Bike มือ2นะครับวันนี้ผมพามาชมกันเจ้าคันนี้นะครับ Benelli TNT 300S เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูแล้วมาพูดให้ดูว่าเสน่ห์ตัวนี้มันมีอะไรดีมันมีอะไรที่มากกว่าคนอื่นเขาแล้วมันมีอะไรที่น้อยกว่าคนอื่นเขามาดูกันในคลิปนี้นะครับมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ Benelli นะครับสัญชาติดั้งเดิมต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับ Benelli หรือ Benelli วันนี้เรามาดูกันซึ่งคันนี้นะครับเป็นตัว TNT 300S เครื่องยนต์ทุกคนทราบมันดี 300cc นะครับ2สูบเรียงแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะมันก็คงคล้ายนะครับกับเจ้าตัว Kawasaki Z300 ที่เป็น2สูบเรียง 300cc เหมือนกันหรือว่า Yamaha MT 03ที่เป็น 300cc 2สูบเช่นกันนะครับแต่ผมพูดได้เลยว่าความต่างคันนี้มันมีความต่างและหลายคนคงจะรู้กันดีนะครับว่ามันต่างอะไรมันต่างที่เสียงเครื่องยนต์บางคนเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเสียงมันก็คงต้องเหมือนในตัวZ300 รวมถึง MT 03นะครับตามมาฟังกันว่าเสียงคันนี้มันเป็นยังไงสังเกตเสียงเดินเบานะครับเดี๋ยวผมเร่งให้ฟังนะครับโดยประมาณเกินให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวอุณหภูมิน้ำเราเย็นร้อนเลยแต่ผมเปิดให้เครื่องให้ฟังอีกทีนะครับซึ่งต้องใช้คำว่าฟังจากเสียงถ้าเกิดใครที่เคยได้ยินเสียงในเซกเมนต์ใกล้เคียงกันอย่างคาร์ส 300cc รุ่นอื่นจะได้ยินเสียงที่ว่ามันจะตุบตับเดินแล้วมันไม่เรียบขนาดนี้นะครับจนบางคนทักเลยว่า TNT 300S นะครับเป็น2สูบเรียง 300cc ที่มีเสียงเครื่องยนต์เหมือน4สูบเรียงถามว่าจะเหมือนไหมไม่เชิงเหมือนขนาดนั้นแต่ต้องใช้คำว่าใกล้เคียงแล้วกันในตัวตระกูล Z300 หรือ MT 03เป็น2สูบเรียง 300cc เหมือนกันก็จริงแต่น้าเจ้าตัวZ300 หรือ MT 03จะวางข้อเหวี่ยงที่180องศานะครับก็คือลูกสูบฝั่งหนึ่งขึ้นอีกฝั่งหนึ่งจะลงสุดแต่สาเหตุที่ทำให้เจ้าตัว Benelli TNT 300S เสียงมันสมูทอย่างนี้อย่าใช้คำว่าเหมือน4สูบเรียงแต่ใช้คำว่าเกือบเหมือนแล้วกันหรือใกล้เคียงนะครับเพราะว่าอะไรนะตัวเครื่องยนต์2สูบเรียงของ Benelli เป็นเครื่องยนต์ที่วางข้อเหวี่ยงที่360องศานาซา300 MT 03จะวางที่180แต่ Benelli คันนี้วาง360นั่นแปลว่าลูกสูบมีทั้งหมด2สูบเรียงนะครับลูกสูบขึ้นตายบนพร้อมกันและลงตายล่างพร้อมกันจะสลับกับตัว180องศาที่สูบฝั่งนึงขึ้นสุดอีกฝั่งนึงจะลงสุดนะครับแต่ไม่ได้ทำงานจุดระเบิดพร้อมกันนะครับจะสลับฝั่งกันหน้าลูกสูบขึ้นสุดพร้อมกัน2ลูกลูกที่1จะคายอีกลูกหนึ่งจะเป็นอัดแผ่นนะครับซึ่งจะสลับกันทำให้ความต่อเนื่องเนี่ยเสียงตัวจุดระเบิดจะจุดระเบิดทุก360องศานะครับมันเลยทำให้เสียงเครื่องมันมีความสมูทขนาดนี้แล้วบวกกับท่อที่มันเป็น2แล้วรวม1ทีนะครับณตัวเสียงท่อที่เป่งออกมามันเลยได้เรื่องความสมูทนะครับซึ่งจะต่างกันในตัวพวกวางร้อยองศา180นะครับที่จะมีเสียงแบบตุ๊บตับตุ๊บตับตามต่อเนื่องของการจุดระเบิดมันจะไม่ได้แบบทุกไซเคิลทุก360นะครับก็คือจะมีเสียงที่สะดุดกว่าเขาหน่อยต้องใช้คำว่าสะดุดแต่รถมันไม่ได้สะดุดนะครับนั่นคือสไตล์ของรถเครื่องยนต์180แต่คันนี้วางข้อเหวี่ยงอยู่ที่360องศานะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมนะครับทำให้เสียงของเจ้าตัว TNT 300S ถึงมีเสียงที่ใช้คำว่าคล้ายแล้วกันอย่าใช้คำว่าเหมือนนะครับถ้าเหมือนมันต้องมีอีก2สูบถึงจะเหมือนนะครับเพราะความต่อเนื่องแต่มันทำให้น้าตัว2สูบมันเลยมีเสียงที่ว่าเดินเบายังมีความแหบๆหรือว่ามีความแบบเขาเรียกว่าจังหวะที่มันไม่ต่อเนื่องนิดนึงเดี๋ยวฟังดีๆนะครับนิดนึงแต่ก็ไม่เชิงเหมือนพวกรถตระกูล Z300 หรือ MT นะครับแต่พอเราเร่งความต่อเนื่องมันเลยทำให้เสียงคนหลายคนถึงพูดว่าเสียงมันคล้าย4สูบนะครับซึ่งเครื่องยนต์ผลิตกำลังได้นะครับนะเจ้าตัว 300cc แรงม้าสูงสุดอยู่ที่37แรงม้าที่ 11,500 รอบนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่27นิวตันเมตรที่ 9,000 รอบก็ถือว่าใกล้เคียงกับคาร์ 300ทั่วไปนะครับนะตัวเครื่องยนต์มีระบบน้ำหล่อเย็นที่เป็น Liquid Cool นะครับก็คือระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำซึ่งต้องใจก็ว่าเสียงท่อคันนี้เป็นท่อเดิมนะครับคันนี้อยากบอกว่าเป็นรถสแตนดาร์ดที่ออกมาจากโชว์รูมเลยก็ว่าได้นะครับไม่มีแต่งแม้แต่ชิ้นเดียว
ในคลิปที่แล้วใน S 1000 Devil R ที่บอกว่ามีของแต่งอยู่ชิ้นนึงคือกรอบป้ายทะเบียนแต่งที่เป็นของร้านดีเจริญยนต์นะครับคันนี้ป้ายทะเบียนยังไม่ออกรถวิ่งแค่2กิโลเท่านั้นดูจากตัวรถสภาพเนี่ยดอกยางใช้คําว่า IRC ตัวนี้จะดูง่ายนะครับเพราะมันจะมีขนตรงกลางไม่พอมันจะมีขอบตรงกลางเส้นเล็กๆให้ดูอีกเส้นนึงนะครับถ้าเกิดวิ่งเยอะวันนี้มันหายไปแน่นอนซึ่งคันนี้2กิโลแน่นอนทั้งโซ่และสเตอร์มันเป๊ะหมดนะครับถามว่าทำไม2กิโลมาอยู่ที่นี่คันนี้จะถามว่าทำไมเข้าขายนะครับเพราะว่าเจ้าของมือแรกจับรางวัลได้คันนี้ผมไม่ได้ไปขนที่บ้านเจ้าของรถนะครับไปขนที่ศูนย์เลยก็ว่าได้ผมขอซื้อใบที่เขาจับฉลากได้นะครับว่านำจริงผมนี่อารมณ์จะชอบจีบรถที่ประมาณนี้นะครับจับฉลากได้หรือรถวิ่งไม่เยอะหาเข้ามาอยู่ในร้านได้มากที่สุดนะครับให้ทุกคนมาได้ชื่นชมนะครับเรามาดูกันที่ช่วงล่างหรือดูที่ออปชันอื่นนะครับเบนเนลลี่ TNT 300ต้องใช้คำว่าเมื่อเทียบกับคลาส300ที่ใกล้เคียงกันถ้าดูที่ของติดรถนะครับที่ทางเบนเนลลี่ใส่เข้าไปในตัวช่วงล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโช๊คหรือปั๊มเบรกมาดูกันว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจากตัวอื่นบ้างนะครับไล่จากล้อหน้าเห็นเด่นชัดนะครับคือปั๊มเบรกในคลาส300ผมพูดได้แล้วว่าในหลายรุ่นเราจะเห็นปั๊มเบรกหรือจานดิสที่เป็นข้างเดียวนะครับเป็นจานดิสเดียวแต่คันนี้เบนเนลลี่ใส่จานดิสคู่มาใส่คู่ไม่พอหน้าตัวปั๊มข้างหนึ่งเป็น4พอร์ตอีก4พอร์ตอีกนะครับซึ่งบอกได้ว่าใส่มาเต็มจริงๆส่วนในจานหลังก็เหมือนรถปกตินะครับเป็นจานเดียวแล้วก็เป็นพอร์ตใหญ่พอร์ตเดียวนะครับซึ่งก็อารมณ์นี้ปกตินะครับต่อมาเรามาดูกันที่โชคหน้าโชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวน์นะครับ41มิลซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับในคลาส300อย่าว่าแต่300แม้กระทั่ง600 650เนี่ยยังไม่ค่อยเห็นอัพไซด์ดาวน์เลยถ้าไม่เป็นสายเรซซิ่งหรือดับเบิ้ลอาร์นะครับแต่คันนี้ TNT 300S เป็นอัพไซด์ดาวน์มาให้เลยและโชคหลังเป็นโชคเดี่ยวนะครับวางตำแหน่งเฉียงด้วยวางตำแหน่งเฉียงนะครับไม่ได้เป็นอารมณ์แบบทิ้งดิ่งถ้าเรื่องโชคอารมณ์ที่ว่าวางตรงทิ้งดิ่งเนี่ยมันจะได้เรื่องความนุ่มนวล นะครับแต่ถ้าเกิดเราวางเฉียงขึ้นมาการวางเลเยอร์ของโชคเฉียงเนี่ยมันจะได้เรื่องความหนึบขึ้นมาแต่อาจจะกระด้างขึ้นมาหน่อยก็อยู่ที่สไตล์รถนะครับแล้วก็สามารถปรับได้ปรับแอดจัสต์ตรงนี้ได้แล้วก็ขันพีโลดตรงนี้ได้นะครับหัวโชคหน้าก็สามารถปรับได้ฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งขวามีแกนปรับแบนปรับตรงนี้ได้นะครับต่อมาดูที่สายเบรกสายเบรกนี่ใส่สายถักมาเลยนะครับโดยปกติที่เราเห็นเรามักจะเห็นเป็นสายยางแล้วเราต้องมาเปลี่ยนสายถักอัฟเตอร์มาร์เก็ตทีหลังนะครับนั่นนะเบนเนลลี่ TNT 300ใส่เป็นสายถักออกมาจากโรงงานเลยใส่มาจากโรงงานเลยนะครับทั้งหลังแล้วก็หน้าเลยนะครับแต่ในคลาส300ตัวนี้ที่มีน้อยกว่าเขาคือระบบเบรก ABS นะครับในรุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกันหรือเซกเมนต์ใกล้เคียงกันต้องใช้คำว่ามันมี ABS หมดแล้วล่ะเกือบทุกรุ่นนะครับแต่เจ้านี่ช่วงล่างใส่ของที่มันดียิ่งแต่ยังคงไม่มีระบบเบรก ABS นะครับก็คือเป็นระบบเบรกปกติแล้วมาดูนะครับในส่วนของโครงและเฟรมโครงนี่เป็นโครงถักสีแดงนี่บ่งบอกความเป็นอิตาลีมากอารมณ์นะตัวเฟรมถักนี่ก็จะใช้อยู่ในหลายๆรุ่นนะครับดูกตินี่เห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นโครงถักเหล็กถักนะครับแม้กระทั่ง MV Augusta ก็จะเป็นฟิลที่เป็นเฟรมถักเหมือนกันรวมถึงเจ้า TNT Benelli คันนี้ก็เป็นเฟรมถักนะครับซึ่งก็จะเป็นฟิลของรถอิตาลีซึ่งจะเป็นเฟรมถักเลยแล้วสีแดงเด่นชัดเจนนะครับแต่จุดนึงที่ผมชอบเลยคือตัวนี้รายละเอียดค่อนข้างเก็บมาได้ดีนะครับนะตัวนี้มีแผ่นพลาสติกบังตรงนี้ให้ด้วยถามว่าเพราะอะไรในรถ Big Bike หลายๆรุ่นนะครับเวลาเราขี่ทางไกลหรือวิ่งในเมืองรถติดๆเนี่ยความร้อนสะสมจะสะสมอยู่ที่เฟรมนะครับทำให้บางทีเนี่ยเราเผลอไปโดนเฟรมเนี่ยมันร้อนนะครับแต่ในตำแหน่งที่ขาเราจะโดนเฟรมทำพลาสติกหุ้มเลยนะครับเป็นรายละเอียดที่เก็บมาค่อนข้างดีนะครับปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยจะแบบเราแทบจะแนบกับเฟรมเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่ขายาวเนี่ยมีสะดุ้งบ้างในบางรุ่นนะครับแต่คันนี้ก็เก็บรายละเอียดมาได้ค่อนข้างดีนะตัวคันเกียร์ล่างนะครับสามารถคลายแล้วก็หมุนปรับตำแหน่งขาที่เราชอบได้ก็ถือว่าเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่อนข้างโอเคเลยนะครับเรามาดูกันที่ส่วนสูงนะครับว่าตำแหน่งขาผมจะค่อมประมาณไหนขนาดรถไม่ค่อยใหญ่มากนะครับแต่ตัวรถก็ถือว่าสูงนะครับผมว่าสูงฟีลลิ่งความสูงเนี่ยใกล้เคียงกับเจ้าตัวอารมณ์ BMW G310 เลยนะครับรวมถึงตัว KTM Duke 390ก็จะฟีลประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกคาวาอย่างเส้น300หรือว่า MT จะรู้สึกเหมือนเตี้ยกว่านี้หน่อยอันนี้ผมยังรู้สึกส้นเท้ากระดกกระดกขึ้นมานิดนึงนะครับความสูง168แต่เหมือนเดิมครับถ้านั่งสแตนบายถ้าเอาขาขวาขึ้นมาวางบนพักเท้าส้นเท้าซ้ายก็ถึงพื้นปกตินะครับมาเบิ้ลเครื่องให้ฟังหน่อยแล้วกันตอนนี้อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นอยู่ที่90องศานะครับเมื่อกี้พัดลมทำงานไปรอบหนึ่งแล้วก็ดรอปลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเร่งเครื่องให้ฟังสองสูบเรียงข้อเหวี่ยง360
ซึ่งก็จะเป็นเสียงและเป็นฟิลที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับค่ายอื่นนะครับโอเควันนี้พามาชมโดยประมาณนะครับกับเจ้าตัวเบนเดลี่ TNT 300S นะครับคันนี้นี่ใหม่จริงๆใหม่จริงๆเดี๋ยวคลิปต่อๆไปอาจจะมีอีกนะครับบอกว่าทำไมรถไม่น้อยอย่างนี้มันมีอยู่ที่ร้านดีเจริญยนต์เยอะนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าผมนะครับกระหายรถแนวๆนี้มากๆเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีนะครับอีกคันนึงคือเจ้าตัว797วิ่ง100โล797วิ่ง100โลนะครับเดี๋ยวทำคลิปให้ดูอีกทีนึงแต่วันนี้โดยประมาณกับเจ้าตัวคันนี้นะครับเบนเดลี่ TNT 300Sมือ2 2กิโลสำหรับท่านใดหารถบิ๊กไบค์มือ2นะครับสามารถดูราคารายละเอียดนะครับได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่าบิ๊กไบค์คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับอยากรู้ราคาคันนี้เท่าไหร่ผมบอกได้เลยว่าคันนี้น่าจะอยู่ไม่นานนะครับเพราะว่าขนาด TNT 300ที่เป็นตัวปกติคันนี้ใช้คำว่าผิดปกตินะครับเพราะไม่2โลปกติพวกวิ่งพันหลักพันโลหรือหลักหมื่นกว่าโลนะครับอยู่ไม่นานคันนี้ก็ไม่น่าจะอยู่นานเพราะฉะนั้นบอกราคาไปก็เสียลมเปล่าดังนั้นใช้คำว่าอยากรู้ราคา TNT 300มือ2ละกันซึ่งเราก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยสต็อกณปัจจุบันนะครับโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณวันหน้าผมมีเรื่องราวอะไรดีผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ